สวัสดีค่ะ Express News 17 นาฬิกาความคืบหน้าบริเวณด้านหน้าพุทธมณฑลหลังจากก่อนหน้านี้ที่เกิดความวุ่นวายกรณีพระสงฆ์เข้าไปเจรจากับทางทหารขอให้เปิดทางเข้าบริเวณด้านหน้าพุทธมณฑลเพื่อให้รถของพระสงฆ์นั้นสามารถผ่านเข้าไปด้านในได้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณไพศาลเสาเกลียวผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานผ่านทางโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณไพศาลคะครับขณะนี้สถานการณ์บริเวณด้านหน้าพุทธมณฑลก็เป็นไปอย่างปกติเรียบร้อยนะครับภายหลังจากคณะสงฆ์กว่าจำนวนหลายรูปนะครับเดินทางมาเจรจาเพื่อให้ทหารนำรถที่มาจอดกีดขวางทางเข้านะได้นำรถออกไปนะครับซึ่งการเจรจานั้นทางนายทหารฝ่ายเซนาที่ฝ่ายยุทธการนะครับก็บอกว่าไม่สามารถให้เปิดทางให้พระสงฆ์นำรถเข้าไปด้านในได้นะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับจากนั้นพระสงฆ์จำนวนหลายรูปนะครับก็เดินรวมตัวกันยกรถทหารออกครับและเปิดทางให้การจราจรเข้าไปด้านในได้นะครับจากนั้นก็มีพระสงฆ์บางส่วนก็เดินทางไปสมทบบริเวณด้านในของพุทธมณฑลนะครับในการชุมนุมใหญ่ของคณะสงฆ์นะครับส่วนบรรยากาศของการจราจรบริเวณด้านหน้าพุทธมณฑลก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับติดขัดเพียงเล็กน้อยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในบริเวณด้านนี้นะครับส่วนการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างปกตินะครับมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่9นะครับมาดูแลช่วยเหลือและก็ดูแลหากเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันและขณะนี้นะครับก็ยังเป็นไปอย่างปกตินะครับส่วนพระสงฆ์จะรวมตัวกันด้านในนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการยุติการชุมนุมใหญ่เมื่อใดนะครับค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ทหารนะคะยังคงอยู่จุดเดิมจุดที่เกิดการชุลมุนก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่คือยังอยู่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับไม่ได้มาอยู่เพื่อมีกีการกีดกันหรือตั้งขบวนขัดขวางการเข้าไปชุมนุมใหญ่ของพระสงฆ์ครับค่ะท่าทีของพระสงฆ์ขณะนี้ถือว่าเป็นปกติครับก็ยังเป็นไปอย่างปกติครับก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มีการเจรจากันนะครับแต่ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งแต่อย่างใดนะครับก็มีการพูดคุยอย่างสันติครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณไพศาลนะคะครับค่ะสอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งได้ในไทยรัฐนิวโชว์นะคะ